ถ้าสมมุติพี่เป็นเสือเหยื่อของพี่ก็ต้องเป็นเนื้อแต่ถ้าพี่เป็นแมวเหยื่อของพี่ก็ต้องเป็นพี่ๆแล้วล่ะที่ต้องเป็นทาสแมวแมวหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเจ็บไหมล่ะน้องขวัญเรื่องมันเศร้าจริงๆครับสำหรับเช้านี้วีรกรรมสุดแสบก็บนโซฟาที่เขาห่วงนักห่วงหนานั่นแหละครับโซฟาของน้องขวัญใครห้ามแตะแหมขนาดโซฟายังหมั่นไส้เลยพี่ๆดูสิละลิกละลิกกลิ้งไปกลิ้งมาอิจฉาความสุขของเขาจริงๆเลยครับยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งกลิ้งแรงขึ้นมากเท่านั้นสงสัยจะหมั่นเคี้ยวร่วงอุ้ยเจ็บไหมนั่นน่ะฟังเสียงพี่ๆถึงกับลั่นเลยครับโสนหน้าซ่าดีนะขอดูอีกรอบนะน้องขวัญอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวร่วงส่วนอีกคลิปหลังจากพี่ๆเริ่มฝึกให้กินเนื้ออาการห่วงเนื้อก็เริ่มเกิดขึ้นก็ตามวัยแหละครับวัยของเด็กเขากินอะไรแล้วอร่อยเด็กเขาก็จะห่วงดูสิครับดูลากเนื้อสิลากเข้าไปลากเข้าไปสงสัยคิดในใจว่าลากเหยื่อเข้าถ้ำแล้วจะไปขย้ำเหยื่อในถ้ำตัวเดียวแน่ๆเลยครับตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอย่างเสือครับฝากเพื่อนๆสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ด้วยนะครับจะบริจาคเป็นสิ่งของหรือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ